หลังสนับสนุนโดยเครื่องหนีผมไร้สายเลอซาช่าเฮ้อขนมจีนขนมจีนอะไรเนี่ยขนมจีนน้ำยาตายค่ะคุณแม่กำลังทำอะไรครับคุณแม่จะเอากุ้งแช่ในช่องฟรีซคุณแม่อย่างนี้นี่ๆเดี๋ยวผมบอกคุณแม่ให้จะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเอาแช่ไว้ในช่องฟรีซครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปทำอาหารน่ะกุ้งมันจะแข็งถ้ามันจะไม่อร่อยแล้วยังไงฮะแล้วไงดีครับแช่ที่ช่องนี้ครับช่องนี้เนี่ยเขาจะเก็บอุณหภูมิไว้ที่ลบ1องศาครับทำให้เก็บความสดไว้ได้แบบยาวๆเลยจริงเลยแม่เพราะว่าเครื่องนี้ก็เพิ่งมอบให้แม่มาใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนเลยคุณมดดำพวกเราขอเป็นตัวแทนมอบตู้เย็น Samsung Bottom Freezer นะครับให้คุณแม่แล้วก็น้องหวานอย่างเป็นทางการเอาไว้ที่บ้านนี้กันเลยดีกว่าขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ Samsung ค่ะนะครับเตรียมไหมเตรียมเขาบอกว่าถ้าสมมติจะกินแกงใต้แบบเด็ดเผ็ดๆในวงการบันเทิงเขาบอกว่าจะต้องมากินบ้านเจริญปุระเนี่ยแหละขอเลยได้ไหมเชิญเลยค่ะเชิญค่ะชอบมากตะกะตะกามไหมไม่ช่วยอะไรมันไม่เป็นไรโอ้นั่งเลยด่วนมากอะอร่อยนี่เป็นยังไงแซ่บไหมอ่ะอร่อยมากเผ็ดนี่คืออาหารใต้ที่เป็นโฮมเมดจริงๆค่ะนี่คือเครื่องแกงสดหมดตอนเด็กๆแซ่บไหมฮะโอ้โหหวานเป็นคนที่ดื้อเงียบมากๆคือเราจะไม่มีรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เหมือนตอนที่เล่าสิไปถ่าย MV ที่ศรีราชาแล้วก็คุยโทรศัพท์เลยไม่รู้แล้วก็เหมือนแบบมุนหงิดอะค่ะก็ที่กองถ่ายก็เลยเรียกให้คุณแม่ไปโทรศัพท์มาที่ทำงานบอกว่าวันลูกสาวดื้อมากพี่พลอยต้องโดดเลยนะบอกอะไรโดดเรื่องอะไรบอกต้องมานะเพราะน้ำหวานดื้อมากขับรถจากอโศกไปศรีราชาพอปิดประตูรถนะเป็นเดทแอร์หมดเลยเพราะเขารู้แม่มาแล้วเสร็จน้ำหวานเสร็จแน่ๆบอกจะทำไม่ทำไม่ทำกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวนี้แม่ก็พูดอย่างนั้นขึ้นรถพูดคำนี้เลยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแม่กลัวไหมกลัวแม่กลัวค่ะกลัวเพราะคุณแม่หวานไม่ค่อยพูดเยอะอะค่ะขึ้นรถกลับใช่ไม่ต้องไม่กล้าขอโทษแม่บอกหวานไม่ได้นะคนที่เขาทำงานนะเขาเหนื่อยกว่าเราอีกใช่คนที่ทำงานตรงนั้นนะเขาเหนื่อยกว่าเราเราแค่ไปแอ๊กแอ๊กแอ๊กแพ๊บแพ๊บแต่เขาเตรียมงานกันมาเป็นวันเป็นเดือนค่ะแต่ก่อนเราคิดไม่ได้จริงๆอะค่ะเรารู้สึกว่าเด็กมากด้วยเด็กคือเด็กแต่ว่าเขาอยู่ประจำไงคือต้องส่งไปที่ประจำนี่ก็เพราะว่าต้องการให้เขามีระเบียบโอ้โหที่โรงเรียนประจำมีวันกำลังประชุมอยู่คุณแม่เหรอคะคุณแม่พิมพ์มาบอกใช่มีอะไรเหรอคะเขาบอกว่าให้มาที่วัฒนาอุ้ยเราก็ตกใจบอกมีอะไรนะคะขอเชิญคุณแม่ที่วัฒนาเขาบอกคุณแม่เคยเห็นนะที่นอนน้ำหวานบอกว่าพิมพ์มาลานี่นอนไหนคุณแม่เคยเห็นไหมบอกอ๋อไม่เคยเห็นตึกใหม่นี่ยังไม่เคยขึ้นเลยค่ะเชื่อไหมอย่ากระฆ่าอย่ากระบีบคอน้ำหวานที่นอนนะแบบยับยู่ยี่ผ้าห่มนะแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็อัดช็อตนึงแล้วบอกนี่ค่ะที่นอนพิมพ์มาลาอ๋อค่ะค่ะค่ะคุณแม่เคยเห็นตู้เสื้อผ้าของพิมพ์มาลายังคะยังเลยค่ะเปิดประตูออกมาปุ๊บนะเป็นผ้าถุงอะที่เปียกๆอะยัดเข้าไปในตู้ไม่เปียกมากแล้วที่พื้นนะที่พื้นนะเป็นเฉพาะของเขาตรงของเขาเนี่ยเป็นแบบเป็นเหมือนแป้งที่แบบเวลาเราไปจับวิญญาณ วิญญาณเดินเราจะเห็นเป็นรอยเท้านึกออกป่ะนั่นนะคะบอกเนี่ยค่ะในส่วนของพิมพ์มาลานั่งนิ่งใจนะหวานฉีกหน้าแม่มากเลยนะเนี่ยเราส่งให้ลูกเราไปมีระเบียบใช่ไหมคะแล้วเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านโรงเรียนประจำนี่คือปลอดภัยสุดละฉีกหน้าซะแต่ไม่ได้หรอกเนี่ยเด็กหนักเงินก่อนรู้สึกว่าหวานไปมีไอ้ค่านิยมหรือไปมีอะไรแบบผิดอ่ะแต่คือหวานรู้สึกว่าไอ้ก้าวที่เราพลาดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นครูตั้งแต่เรื่องที่ไม่ยอมถ่าย MV แต่ว่าแม่เตือนสติให้เรารู้สึกว่าคนที่เขาทำไฟช่างกล้องหรืออะไรก็ตามหวานเขานัดหวาน7โมงคนพี่ๆเขาต้องมาตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสี่หนุ่มเข้าหัวไหมคะเพราะคุณไม่ต้องกลับด้วยคุณมากี่โมงวันหนึ่งเนี่ยแล้วแม่บอกว่าคุณฟังไว้นะใช่แล้วแม่บอกว่ากว่าเขาจะวางทุกอย่างแล้วหวานมาถึงแค่มาใส่เสื้อผ้านั่งแต่งหน้าแล้วออกไปแอปไปทำงานแบบที่หวานเลือกว่าโอเคแม่ถามหวานแล้วหวานจะเป็นนักร้องไหมอะไรที่รับปากไปแล้วก็ต้องทำถ้าไม่ทำแม่จะเอาเงินไปแล้วก็คืนสัญญาเขาแล้วเขาไปหาคนอื่นที่ดีกว่าหัวแม่เป็นอย่างนี้เลยแม่เป็นอย่างนี้ค่ะโอ้พี่ดุมากนะแม่บอกว่าแม่คิดว่าชัดเจนอะไม่แต่ว่าเร็วๆเนี่ยลูกสาวจะต้องแต่งออกเรือนไปแล้วกังวลใจไหมคิดไหมก็ใจหายเหมือนกันนะหนุ่มก็จะสอนเขาตลอดเวลาเลยว่าเออแม่เนี่ยมีลูกคนเดียวก็บอกกวางว่ากวางแม่เลี้ยงของแม่มาเนี่ยนะคือ VVVIP เลยนะเลี้ยงอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเนี่ย
ก็ต้องดูแลลูกแม่ให้ดีที่สุดเหมือนที่แม่ดูแลถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือเหมือนตัวแม่เองเนี่ยก็เห็นทุกช่วงชีวิตรู้ทุกช่วงชีวิตของน้ำหวานนะฮะการบ่นการดุการว่าเนี่ยก็จริงๆถือว่าเป็นพรอย่างหนึ่งนะทำให้แบบว่าลูกได้ดีแล้วก็เดินมาแบบได้แบบอย่างภาคภูมิใจเป็นพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ค่ะนะฮะพ่อแม่นะครับนี่ก็ใกล้สงกรานต์นะครับเทศกาลของครอบครัวแล้วครับวันนี้ทางรายการเราอยากจะมอบความทรงจำดีๆครับคุณแม่แล้วก็น้องน้ำหวานนะครับกิฟต์เซตสก็อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นกิฟต์เซตพิเศษเฉพาะเทศกาลสงกรานต์นี้เท่านั้นครับนี่ครับนี่มองให้เราขอให้ครอบครัวนี้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะให้เทศกาลสงกรานต์นะคะเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆค่ะขอบคุณนี่คือความผูกพันระหว่างแม่ลูกจริงๆเนาะใช่ใช่สินะสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหมก็อย่างที่บอกพี่ๆไปนะคะว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนที่คือความในใจหรืออะไรทั้งหมดว่ะเป็นคนที่สนิทกับคุณแม่มากแล้วเราก็พูดกันบอกรักกันกอดกันอยู่บ่อยๆ อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่หวานมีปัญหาเนี่ยอยากจะบอกว่าคุณแม่เป็นกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตของหวานมาตลอด30ปีเนี่ยค่ะที่ผ่านมาหวานก็รู้สึกว่ามีวันนี้หลายๆอย่างทั้งทัศนคติที่ดีขึ้นการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยได้แม่ที่ช่วยขัดเกลาแล้วแม่ก็บอกว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาแม่เพราะแม่เนี่ยไม่มีวันทำร้ายทำร้ายหวานอยากฝากลูกๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวันไหนๆก็ตามคุณแม่คุณพ่อของเราเนี่ยแหละคือพระในบ้านคือคนที่ประเสริฐที่สุดของเรารักคุณพ่อคุณแม่กันให้เยอะๆนะคะแม่อะไรอยากจะบอกอะไรน้ำหวานแม่รักเขาแล้วก็แม่เนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีครับเป็นห่วงเขาเวลาเขาไปทำงานแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยตลอดไปไม่ว่าจะแต่งงานไปแล้วอะไรอะไรเงี้ยเราก็ยังจะดูแลกันตลอดระหว่างคงเป็นเด็กดีนะลูกค่ะเดี๋ยวแม่ลงไม่ลงขอบคุณนะคะก็เราก็จะเห็นความอบอุ่นของครอบครัวนี้เข้ากันนะฮะขอบคุณที่วันนี้เปิดบ้านให้พวกเรามากันขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะและกลับมาพบกับตีท้ายครัวได้ใหม่บ่าย 2:15 ทางช่อง 33 HD แห่งนี้นะฮะกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุดเครื่องนอนโตโต้สก็อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์